จัดไปไหนเนาะจัดไปลวงอันลึกนะครับหมายสุดท้ายครับลุยต้องลุยครับเพื่อไอ้ขาวทำไม่ได้ไอ้ขาวอ่ะปลาดุกดุกถ้าได้ไอ้ขาวเราก็ต้องได้ทองควาวมาด้วยนี่มาละเริ่มมาละเริ่มมาละแววมาละคืนนี้ยังไม่ถึงขวดยังแววมาละย้ายถึงวันนี้เช้าไวมากเลยครับเนาะอยากแบบประมาณแบบกดรีโมทคือถ้าไอ้ขาวติดมันดิ้นแรงไม่ทันพี่สุชาติได้มาปลดเราไปก่อนไปก่อนเลยนะเยอะอยู่ตีห้าเดี๋ยวพี่ตีสี่ไหมประมาณห้าตัวตีห้าสั่งเหรอใช่ไหมพี่ที่มาเช้าไงงั้นพรุ่งนี้เราต้องตื่นกันให้ได้ครับเนาะเพื่อที่จะได้ช็อตเด็ดกันครับในเวลาง่ายครับเก็บไม่ได้ก็ไม่ได้ครับได้ก็ได้ประมาณนี้ได้เราไม่ได้เสียบต่อครับครับโอ้โหนี่ต้มยิ้วใช่ไหมโอ้ยังไงยังไงต้มยิ้วอ่ะไม่ต้องลุ้นตอนนี้พี่ชูชาติจะมาดักปลาช่อนนะครับเนาะดักปลาช่อนน้ำนิ่งๆตรงโซนตรงแม่น้ำกบน้ำนิ่งครับครับเลยครับพี่เบ็ดเล็กนี่เบ็ดเล็กอาหารเหมือนกันนะไอ้หนออาหารเหยื่อเหมือนกันเหยื่อปลาเป็นแต่ปลาข้าวแต่ปลาช่อนเคยเนาะเต้นไหมคะมาค่ะลงเบ็ดปลาช่อนสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเอามาเอาไอ้ช่อนครับไอช่อนนี้ทั้งคืนหรือว่าคืนนี้มาดูได้ครับคืนนี้ก็ดูได้อ๋อคืนนี้มาดูได้เลยกะได้เลยครับเพราะว่าปลาอยากกินพวกหัวค่ำตรงนี้นะครับครับเป็นปลาไม่ต้องไม่อยากกินหัวค่ำครับแสดงว่าแรงๆก็มาดูได้กับครับเนี่ยแรงๆก็มาดูได้โอ้อันเดียวเฮาอยากกินเสร็จแล้วเฮาลองมาดูสักคำหน่อยลองมาดูครับครับเพื่อฟุกครับแต่ไอข้าวนี่ต้องสุกคืนนี่เช่าอ่ะครับรอบนี้จะกินเร็วกว่าครับครับข้าวนี่คือปลาใหญ่มันยิ่งใหญ่ยิ่งฉลาดครับครับปลาไส้ใหญ่มักจะฉลาดครับนะพี่ชูชาติบอกครับครั้งนี้เขาต้องเกี่ยบคือขี้เยื่อหรือว่าเศษไม้น่ะเศษไม้เราต้องป้องกันไว้ก่อนครับเศษไม้เข้ามาครับครับมาเกี่ยวตัวปลาครับติดกับขอเบ็ดเกี่ยวขอเบ็ดครับนี่ก็ได้จากหนองหน้าบ้านได้เนาะนี่ก็ได้จากหนองหน้าบ้านครับแล้วก็เอาลูกปลานี่แล้วก็เกี่ยวเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่านี่เขาลอยช่อนครับ
แค่นี้ละจัดไปนายน้อยจัดไปไส้สองโลได้แน่นอนฝั่งนู้นนี่คือไปดูเป็นได้ป่าครับไปครับปลาเข้าตองอ่ะไปครับไอ้ตะปุ่นนะครับไปครับนะปลากายเหรอปลากายกะปลากายปลากายปลากายนี่ภาษาแกว่าเท่าไหร่ครับปลาภาษาจานนี่กันคือปลาคายอ่ะปลาคายปลาคายโอ้ไส้ใหญ่เหมือนกันนะครับดูดิตะปุ่นอ่ะปลาคายจับๆอ่ะโอ้โหน่าเขาต้มจับกะเออครับปลาอ่ะนะแม่น่ะปลาคายปลากายเนาะโอ้โหได้ฟิวครับทางนู้นไปดูปลาแล้วครับโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวคืนนี้ลุ้นว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือเนาะกับพรุ่งนี้เช้าครับมาโอ้โหบรรยากาศ360องศากับเบียร์ทริปครับกี้ดูปลาอะไรมาครับปลากายฮะ8ขีดเกือบโลเมื่อกี้เห็นไกลๆก็ตัวใหญ่ใช้ได้เหมือนกันฮะครับเห็นว่าปลาปลาตองกับปลากายก็ได้เยอะอยู่ครับเห็นพี่สุชาติบอกว่าค่ำๆเย็นๆสามารถลองไปดูได้ฮะปลาช่อนครับโอ้นึกว่าปลาติดยังครับดีใจครับเย้เลยใช่เย็นนี่ก็หัวค่ำได้เลยว่ะโอ้โหน่ารู้เนาะกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาอีกรอบใช่ๆๆโอ้แต่วิวสวยโอ้นี่ไงเอาไม่เห็นฮะโอ้โหสวยครับสวยมากดูครับดูนะเป็นยกยาวแล้วครับแล้วก็มีไซยกยาวโอ้โหนี่เต็มอินปาการหาปลาแล้วครับหาปลาแก่แน่ครับผมสุดยอดจบข่าว
ูพิซซ่ายกยอครับโอ้ยกยอด้วยสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดยำข้าวแข่งวันนี้ครับอันนี้คุณเตือนนะครับน่ะโอ้โหรู้กันไหมครับรถตัวเล็กครับโอ้โหขอบคุณครับตอนนี้ผมก็มาของคุณแนนถั่วและพี่ชูชาตินะครับเนาะมาดูหมายเด็กที่เราปักไว้ครับแต่นิ่งสนิทนะครับผมนิ่งสนิทครับชาวนี้เราบริการครับเช้านี้ครับฝนตกเมื่อคืนแล้วน้ำขึ้นไปเท้าน้ำมันไหลมาเลยทีนี้ย่ามันหายวันนี้น่าจะโดนน้ำเซาะก่อนเลยเออหายเลยอ่ะหัวมีผ่านเลยครับน้ำท่วมทีนะครับน้ำขึ้นแล้วก็น้ำท่วมผ่านเลยครับไม่ใช่ง่ายครับการหาปลาครับยากมากครับแต่ก็ลุ้นไปกันครับสรุปเช้านี้เราไม่ได้ปลานะครับอ๋อเสียดายมากครับไม่เป็นไรครับก็ได้เห็นวิธีการตกเบ็ดปลาขาวและปลาช่อนในนาครับช่วงน้ำหลากที่แม่น้ำกบครับโอกาสหน้ายังมีอยู่ครับเสียงจับปูเก่าครับจัดการให้ลงมาละโอ้โหตัวใหญ่ฮะครับตัวเมียกล้ามมันยังไม่ใหญ่มากเลยครับโอ้โหเต็มคอมเต็มไซส์เลยว่ะโอ้ได้โอ้ได้ปลาสำเร็จละบอกแล้วว่าไซส์ต้องได้ปลาสร้อยโอ้โหโอ้ระวังนะครับลองหลุดนะครับไหนนี่มันลูกเขาสำเร็จครับโอ้โหไปเลยลูกนี่คือสำเร็จนะแจ็คพอตคุณรู้จะได้เต็มไซส์เราหามาทั้งหลายวิธีก็มาสำเร็จกับวิธีไซส์ได้ใช่ไหมครับโอ้โหครับระวังนะหมุนไปวางปลาขาวได้ถ้าไม่ปักมือไม่ปวดนะปลาเนี่ยลองกันละสองตัวว่ะสองตัวคุณได้ลองนะจะใหญ่ครับโชว์เลยโอ้โชว์เลยโอ้สำเร็จครับถือว่าสำเร็จอยู่นะอันนี้ไอ้ขาวก็ชอบนะไอ้ขาวชอบอยู่ค่ะเราเอาไปทำเหยื่อล่อมันนี่แหลมมากลูกที่4ลูกสุดท้ายครับเราก็ถือว่ายังประสบความสำเร็จในการหาปลาด้วยวิธีการดักไซก็หลังจากเวลาผ่านไปคุณแน่ก็ยกยอได้ปลามาพอสมควรนะครับเป็นการหาปลาเองเลยครับของจริงครับโอ้โหขาวดีปลาด้วยไปเที่ยวก็ดูลองดูผลงานครับผลงานนี้นี่ครับอ่ะก็ช็อตยกยอเทพๆอยู่ในช่องอันในอินเดียจังเกิลนะครับส่วนยูทิปจะไปเก็บตกใช่เนี่ย2รอบแล้วครับรอบแรก15ตัวรอบ2 1ตัวครับเนี่ยผลงานแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะพี่ชูชาติเอาไปทำเป็นเหยื่อไปแล้วครับบางส่วนเป็นปลาเหยื่อทำเป็นข้างแม่น้ำครับนี่ครับ1ใน15 16ตัวก็คือตัวนี้คือเอามาครับเอามาล่อโอ้ระวังครับระวังนี่ไงฮะโอ้โหครับพร้อมครับนี่ต้นนะระวังฮะลึกนะครับสุดท้ายมาหาปลาหลายวิธีได้วิธียกยอครับหมานด้วยครับทีเดียวมาที่ปลาใส่อ่ะยกแขนเลยจะได้ครับมันอยู่ที่จังหวะเราจริงเนี่ยครับไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับแค่2ช็อตเท่ๆเมื่อกี้ก็สุดยอดแล้วครับ